และแขกรับเชิญที่จะพูดถึงสถานการณ์การปราบปรามยาเสพติดในช่วง1ปีที่ผ่านมารวมทั้งยุทธศาสตร์ในการที่จะปราบปรามยาเสพติดในปี2556จะเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งความสำเร็จของการปราบปรามยาเสพติดในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรนะครับจะพูดคุยกับคุณเพิ่มพงษ์โชลิตนะครับรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับครับและเหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะตั้งคำถามแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้นะครับท่านมีคำถามอะไรหรือว่าอยากที่จะแจ้งเบาะแสด้วยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับที่02-275-4225นะครับ02-275-4225หรือว่า SMS ที่421001นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยรับสายของท่านผู้ชมหรือจะตั้งคำถามมีคำถามอะไรที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลชุดนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งคำถามไว้ได้เลยนะครับผมจะได้ร่วมถามกับท่านรองเลขาธิการด้วยเช่นกันนะครับท่านครับในตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาถ้าจะบอกว่าความสำเร็จของการปราบปรามยาเสพติดถ้าดูจากการจับกุมก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดสำหรับการปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย1ปีที่ผ่านมาคืออะไรบ้างฮะถ้าวัดในเรื่องผลงานนะครับ ครับในรอบ1ปีที่ผ่านมาที่ร่วมปฏิบัติการมาทั้งหมดเนี่ยในรอบ5ปีถึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมีผลงานมากที่สุดกว่าทุกปีที่ผ่านมาในรอบ5ปีถึง10ปีเลยนะดูจากอะไรฮะดูจากการจับกุมการจับกุมการบำบัดรักษาการลิบทรัพย์ความพึงพอใจของประชาชนครับการแล้วก็การดำเนินการป้องกันนะครับในแง่ของตัวเลขต่างๆที่เราได้ประมวลมาเนี่ยมีตัวเลขค่อนข้างสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาแล้วก็จากการที่โพลต่างๆได้ออกสำรวจมาทุกปีนะครับก็ติดอันดับต้นๆของผลงานของรัฐบาลแต่ก็ถูกมองว่าเป็นการปราบปรามเป็นผลงานในเชิงปริมาณแต่ว่าคุณภาพจริงๆมันมีตัวไหนชี้วัดด้วยไหมครับว่าสามารถที่จะลดการผลิตลงไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ผู้เสพผู้ซื้อผู้ขายลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์การแพร่ระบาดลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้มีตัวเลขอยู่ในการชี้วัดเรามีตัวเลขในเรื่องของการประมาณคนที่เสพยาติดในประเทศไทยนะครับก่อนแผนเนี่ยมีประมาณ1,200,000 คนอันนี้ที่เราประมาณทั้งประเทศนะครับครับและจากการที่เราออกแผนหน่วยงานต่างๆทั้งจับกลุ่มทั้งบำบัดรักษาเนี่ยก็ได้ประมาณ800,000 กว่าคนณขณะนี้นะครับครับก็โดยถ้าเราหักลบกับดีกันไปเนี่ยน่าจะเหลือประมาณทัก 400,000 กว่านะครับแต่ว่าในการดำเนินงานเนี่ยแน่นอนเนื่องจากมีผู้เสพมีปริมาณมากเนี่ยบางคนมีอาการเสพที่ค่อนข้างมากดังการบำบัดรักษาของเราที่ปริมาณเนี้ยอาจจะไม่เพียงพอก็อาจจะมีประมาณสัก 20-30% ที่กลับไปมีพฤติการณ์อีกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับในทุกต้องเรียกว่าเอ็กซเรย์ในทุกพื้นที่ในทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกชุมชนเนี่ยตอนนี้เราลงไปสามารถเอ็กซเรย์ถึงทุกจุดได้ไหมฮะแล้วสามารถที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดในระดับหมู่บ้านตำบลชุมชนได้อย่าง 100% และอย่างตอนนี้ณขณะนี้เนี่ยก่อนแผนเนี่ยเราให้เป้าหมายว่ามีหมู่บ้านที่ยังมีปัญหายาเสพติดอยู่เนี่ยประมาณ 60,000 กว่าหมู่บ้านครับของเรามีประมาณ 80,000 60,000 ก็เป็นเป้าหมายใช่ครับในการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าหมู่บ้านเนี่ยก็มีการนำผู้เสพเข้าไปบำบัดรักษาก็ดีทำประชาคมก็ดีจับกลุ่มก็ดีตรวจค้นก็ดีประมาณสักครึ่งหนึ่งประมาณสักครึ่งหนึ่งก็ถือว่านี่เป็นตัวเลขทางคุณภาพที่พอจะวัดได้แต่อีกจำนวนหนึ่งจะเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาต่อไปครับถ้าพูดถึงอุปสรรคปัญหาอุปสรรคที่ทำให้แน่นอนเราก็ตั้งเป้าไว้ว่า 100% นะฮะแต่ว่าในระยะ1ปีอุปสรรคที่เห็นชัดแล้วในการป้องกันปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติดอะไรคืออุปสรรคสำคัญที่สุดครับถ้ากล่าวถึงข้อดีก่อนนะครับผมคิดว่าพอรัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยทำให้ทุกหน่วยเนี่ยผนึกกำลังร่วมกันผลงานต่างๆที่ได้มีการตั้งเป้าหมายแต่แรกนี่นะครับบรรยากาศในการตั้งเป้าหมายแต่แรกเนี่ยทุกหน่วยก็ไม่เคยเห็นด้วยว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นี่สูงกว่าที่เคยทำมาครับก็ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลมากพอสมควรครับแต่หลังจากที่มีการกำชับกำชาทางนโยบายในการทุ่มเทข้อมูลต่างๆเนี่ยผลงานมากจากที่ผมเคยได้ทราบแล้ว อันนี้คือจุดที่เด็ดมากนะครับจุดที่เป็นปัญหาบ้างก็คือในช่วงแรกเนี่ยแผนนี้เริ่มมาเมื่อประมาณวันที่11กันยายนนะครับปีที่แล้วกันยายนปีที่แล้วครับก็ครบปีมาเมื่อสัก2-3 วันครับกี่วันเองแต่ว่าพอหลังจากที่เกิดแผนนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันมีปรากฏการณ์คือน้ำท่วมปรากฏการณ์น้ำท่วมในประมาณ2-3 เดือนครับแล้วก็เป็นช่วงที่รัฐบาลเพิ่งตั้งแล้วก็แถลงนโยบายต่อสภางบประมาณตามปกติที่ควรจะออกมาเดือนตุลาเนี่ย
ก็อาจจะไปออกประมาณสักกุมภาครับก็จะเป็นอุปสรรคตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็จะมีผลถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายค่ายการเนื่องจากว่าทุกอย่างมันเลทไปหมดในช่วงปีที่ผ่านมากว่าจะตั้งหลักได้ก็ประมาณสักกุมภาพันธ์ตั้งแต่กุมภาพันธ์ตั้งแต่ตุลาถึงกุมภาพันธ์เนี่ยเราได้ดูเป้าหมายของการปฏิบัติการเนื่องจากเรามีวอลลุ่มของศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยดูตลอดปรากฏว่าถึงกุมภาพันธ์แล้วข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ครับก็เป็นเรื่องของท่านรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงด้านท่านดร.เฉลิมพอดีท่านรัฐมนตรีมหาดไทยก็ออกไปกำชับกำชานโยบายต่างๆก็มีผลตั้งแต่กุมภาพันธ์เมื่อกุมภาพันธ์ออกไปเนี่ยการดำเนินงานค่อนข้างจะเป็นไปตามเป้าหมายครับยังที่ท่านเฉลิมเองก็ได้เคยพูดเหมือนกันว่าเราก็ต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำแหล่งผลิตนะฮะแล้วก็บอกว่าแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในตะเข็บชายแดนแล้วก็อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราเราได้ให้ร่วมมือกันแค่ไหนระหว่างบ้านเรากับประเทศเพื่อนบ้านที่เรารู้ว่ามีการผลิตค่อนข้างมากเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งมาขายให้กรุงเทพหรือประเทศไทยเป็นตลาดเนี่ยมีความร่วมมือกันในการปราบปรามแหล่งผลิตซึ่งเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดเนี่ยมากแค่ไหนใน1ปีที่ผ่านมาครับใน1ปีที่ผ่านมาก็เกิดปรากฏการณ์ช่วงต้นปีนะครับที่มีการทำลายลูกเรือจีนขึ้นมาก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ปัญหานี้ถูกหยิบขึ้นมาว่าที่จริงปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างเรากับประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่เป็นปัญหาประเทศไทยอย่างเดียวปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเรือจีนเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยมันก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้เล็งเห็นว่าถ้าจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นจีนพม่าลาวไทยต้องร่วมมือกันซึ่งผลจากการร่วมมือกันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลให้มีการจับกลุ่มนักฆ่าหลายสำคัญอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวครับถูกที่ประเทศจีนก็ดีอะไรก็ดีแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยข่าวสารกันขึ้นมาระหว่างสองหน่วยเนี่ยมีผลให้มีการจับกลุ่มในพม่าเนี่ยหลายล้านเม็ดนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีแล้วก็รัฐบาลเองก็เล็งเห็นว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องยกวาระเป็นวาระภูมิภาคคือภูมิภาคอาเซียนอาเซียนไม่ใช่ภูมิภาคในบ้านเรานะก็เป็นที่มาของที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เสนอก็ให้เป็นที่ประชุมของอาเซียนขึ้นมาก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีอาเซียนเนี่ยมาพูดคุยกันเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะอันนี้เป็นความคืบหน้าที่ผมคิดว่าในด้านต่างประเทศในความคืบหน้าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับทีนี้มาดูในประเทศเวลาเราจับกันแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยก็มักจะมีการตั้งข้อสังเกตกันอยู่เหมือนกันว่าจับตัวเล็กตัวน้อยปลาซิวปลาส้อยเองแต่ว่าคนที่มีสีคนในเครื่องแบบที่อยู่เครื่องเบื้องหลังจริงๆเนี่ยในกระบวนการการค้ายาเสพติดในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ต่างหากที่ปปส.เองก็ไม่สามารถที่จะล้วงเข้าไปดำเนินการได้อันนี้เป็นอุปสรรคไหมครับหรือมีข้อมูลในเรื่องนี้อย่างไรถ้าพูดถึงระยะของแผนนี้นะครับการค้ายาเสพติดส่วนใหญ่เนี่ยถ้ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่กลัวมากที่สุดคือกลัวการยึดทรัพย์นะครับถ้าเราสามารถยึดทรัพย์ปั๊บมันก็เขาก็หมดอิทธิพลแผนอันนี้เนี่ยเป็นแผนที่มีการยึดทรัพย์สินมากที่สุดนะครับตั้งแต่นี้ก็มาประมาณ 4,000 กว่าคดีถ้าคิดเป็นทรัพย์สินประมาณเกือบ 2,000 ล้าน 2,000 ล้านทุกปีเนี่ยเรายึดทรัพย์สินได้ประมาณ 1,600 คดีต่อปีครั้งนี้ประมาณ 4,500 ซึ่งสูงขึ้นหลายเท่าครับผมส่วนเรื่องเจ้าที่ของรัฐที่มีพฤติการต่างๆเนี่ยถูกจับกุมปราบปรามก็ร้อยกว่าคนก็ต้องเรียนว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆคือการที่เราจะไปจับกุมหรือไปดำเนินการต่อเจ้าที่ของรัฐเนี่ยต้องมีข้อมูลหลักฐานลำพังว่าเรารู้อย่างเดียวหรือเป็นข่าวแจ้งมาอย่างเดียวเนี่ยเราไม่สามารถดำเนินการอะไรได้นอกจากมีหลักฐานชัดเจนต้องมีการจับกุมซึ่งก็ครั้งนี้มีการจับกุมค่อนข้างมากเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาครับอย่างในระยะนอกเหนือจากเรื่องของการจับกุมมีการแถลงข่าวมีการจะเอาผู้ต้องหาที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่มาแล้วเนี่ยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราก็เห็นปรากฏการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดยาเสพติดทั้งซื้อทั้งขายกันในเรือนจำครับได้มีการทำงานร่วมกันไหมครับระหว่างกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมกับทางปปส.หรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐอื่นๆเนี่ยเรือนจำซึ่งเป็นแหล่งที่ถูกมองว่ามีทั้งการสั่งซื้อและก็สั่งขายยาเสพติดที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยจะทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหานี้ได้ครับเรามีมาตรการหรือยุทธศาสตร์ต่อไปอย่างไรในเรื่องเรือนจำเนี่ยเรามีมาตรการหลายหน่วยร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจบจปสภูธรปปสรวมทั้งราชทัณฑ์อันนี้จะมีการร่วมมือกันระดับส่วนกลางระดับภาคเนี่ยปัญหาเรือนจำในเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือจำนวนของเรือนจำเนี่ยมีน้อย
เมื่อเทียบกับปริมาณนักโทษที่ถูกจับคือสถานที่แออัดครับแคบก็ประมาณเรือนจำมีประมาณ140กว่าแห่งบรรจุนักโทษธรรมดาได้ประมาณสักแสนกว่าคราวนี้เป็น 200,000 แล้วในและส่วนใหญ่เป็นยาเสพติดใช่มั้ยส่วนใหญ่เป็นยาเสพติด 60% อ้าวแล้วก็มีนักค้าจำนวนหนึ่งที่มีพฤติการสำคัญเนี่ยเข้าไปด้วยครับคนพวกนี้พอเข้าไปเสร็จเนี่ยเนื่องจากเรือนจำเราโครงสร้างส่วนใหญ่เรือนจำเนี่ยเป็นโครงเรือนจำแบบเก่าเราไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการขังนักโทษที่เป็นเรื่องของอิทธิพลเหล่านี้ไม่เหมือนกับต่างประเทศครับต่างประเทศเขามีอิทธิพลครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามีการลักลอบการนำโทรศัพท์ต่างๆเข้าไปอันนี้ก็ใช้รูปแบบนี้ในการขนส่งมาตรการที่ทำในเรือนจำในขณะนี้คือการใช้เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์นะครับแต่เราไม่สามารถตัดได้ทุกแห่งก็เลือกเอาเรือนจำบางแห่งประมาณ5-6 แห่งซึ่งถือว่าเป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงถ้าจะบอกว่าในทุกเรือนจำคือแหล่งของการแพร่ระบาดซื้อขายยาเสพติดอันนี้สามารถพูดได้ 100% แบบนี้ไหมครับขณะนี้ที่ราชทัณฑ์เขาดำเนินการมาเนี่ยประมาณหลายสิบแห่งที่เขาสามารถประกาศเป็นเรือนจำสีขาวได้คือไม่มีการค้าและการเสพเรื่องเรือนจำมันมี2ปัญหาครับเรื่องแรกคือมีการเสพในเรือนจำอันนี้เป็นเรื่องของผู้เสพที่รอบทั่วไปครับปัญหาตรงนี้ไม่จำไม่ค่อยมีปัญหามากมายเพราะถ้ามีปัญหาก็มีเฉพาะในเรือนจำเองแต่ปัญหาที่2ที่ค่อนข้างจะวิตกมากคราวนี้คือการสั่งค้ายาติดคือสั่งระหว่างเรือนจำกับภายนอกที่เราค่อนข้างห่วงคือตรงนี้ครับและมาตรการที่เราทำก็คือเอานักโทษที่มีพฤติการเหล่านี้แยกออกมาอยู่ในเรือนจำที่เรียกว่าความมั่นคงสูงแล้วก็ตัดวงจรการสื่อสารทางโทรศัพท์อันนี้คือทำแล้วใช่ไหมครับทำแล้วที่เรียกว่าเขาบินอะไรที่ว่าประมาณ4-5แห่งตอนนี้นอกจากนี้แล้วก็ปรับระบบในเรื่องของการติดต่อต่างๆเพราะว่าไม่ใช่การติดต่อโทรศัพท์อย่างเดียว บางทีการเยี่ยมญาติการต่างๆเนี่ยเขามีหลายวิธีอันนี้เราก็พยายามทำตรงนี้อยู่ก็คิดว่ามาตรการโดยเฉพาะที่เรือนจำเขาบินเนี่ยพอเราติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ไปได้เนี่ยสามารถจะแก้ปัญหาได้เกือบ 100% ครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ผมคิดว่าในปีต่อไปเรื่องนี้คงต้องทำให้ต่อเนื่องใช่ครับและในการแยกแยะนักโทษที่มีพฤติการสำคัญแยกออกมาจากคนทั่วไปแล้วก็เข้ามาคุมในเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงครับครับอย่างการจะสกัดกั้นไม่ให้มีการใช้โทรศัพท์ในเรือนจำเนี่ยหรือไม่สามารถที่จะเอาโทรศัพท์เข้าไปในเรือนจำได้เนี่ยถ้าเราสามารถตัดไอ้ปัญหานี้ได้ก่อนเนี่ยมันจะทำให้การแพร่ระบาดยาเสพติดสั่งซื้อสั่งขายก็น่าจะลดลงเยอะทำอย่างไรไหมครับที่จะทำให้ผู้ต้องขังไม่สามารถที่จะคุยโทรศัพท์ได้หรือโทรออกมาข้างนอกได้เราคุยกับทางกรมราชทัณฑ์หรือเปล่าหรืออย่างไรตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าการสกัดกั้นโทรศัพท์เข้าไปในเรือนจำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควรบางทีเป็นการลักลอบขนไปทางอื่นนะครับบางทีลักลอบโดยผู้คุมไปอันนี้ก็มีการลงโทษไล่ออกหลาย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 บางทีอาจจะเข้ามาจับรถส่งอาหารถูกจับได้ก็ว่ากันไปบางทีก็มีการส่งไปทางเครื่องร่อนอย่างที่เราได้ทราบเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่มีความยุ่งยากซึ่งราชทัณฑ์เนี่ยเขาพยายามทำตรงนี้ได้อย่างพอสมควรครับครับอย่างที่เรือนจำที่นครศรีธรรมราชอันนี้ถือว่าเป็นโมเดลหนึ่งไหมครับในการที่จะแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดการซื้อการขายในเรือนจำได้ครับนะฮะเป็นการสืบสวนทางการข่าวครับแล้วเมื่อได้การข่าวชัดเจนแล้วเนี่ยก็เข้าไปกวาดล้างจับกุมปราบปรามครับแล้วเอาข้อมูลหลักฐานทั้งหมดที่ได้จากโทรศัพท์มาหาความเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกและทำการสืบสวนต่ออันนี้ก็เป็นโมเดลที่ทีนี้โมเดลแบบนี้จะถูกใช้ทุกเรือนจำไหมครับที่เป็นเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงอะไรที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็จะใช้ต่อในอนาคตคราวนี้เราก็ใช้ในรูปแบบนี้อยู่แต่เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันไม่ปรากฏเป็นข่าวเพราะมันยังไม่มีการจับกุมครับครับครับอย่างเรื่องของการแพร่ระบาดถ้าเราบอกว่าในประเทศไทยนะฮะตอนนี้เนี่ยความเข้มข้นของแต่ละภาคเนี่ยนะฮะกรุงเทพภาคใต้ภาคต่างๆเนี่ยภาคไหนพื้นที่ไหนที่จะเรียกว่าการซื้อการขายการแพร่ระบาดยาเสพติดที่ว่าเข้มที่สุดถ้าเราจะสามารถแบ่งเป็นโซนถ้าแบ่งเป็นสถานการณ์เนี่ยการนำเข้ายาติดจะมากสุดในภาคเหนืออันนี้คือนำเข้าอันนี้นำเข้าคือแล้วเสพ 80% เสพด้วยไหมฮะการเสพจะเป็นไม่มากนักที่เสพมากที่สุดคราวนี้อยู่ที่กทมปริมณฑลพื้นที่ภาคกลางนะครับกรุงเทพยังเป็นที่เสพมากที่สุดเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมประมาณสัก 30% ของปัญหาและนอกนั้นก็จะไปที่ภาคใต้ภาคใต้ตั้งแต่ตอนบนไปถึงตอนล่างเนี่ยมีเรื่องการเสพยาค่อนข้างหนาแน่นครับค่อนข้างมากก็เทียบกับพื้นที่อื่นยังตอนนี้ในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยเยาวชนก็ติดยากันอายุของคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยก็น้อยลงนะฮะ8-9 ขวบก็ติดแล้วเนี่ยมันจะมียุทธศาสตร์อะไรไหมครับในปี
ในปีต่อไปนะปี56เนี่ยเราจะมียุทธศาสตร์อย่างไรที่จะทำให้การปราบปรามยาเสพติดในเชิงคุณภาพเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ลดการแพร่ระบาดในท้องถิ่นต่างๆให้ได้มากกว่านี้ฮะยุทธศาสตร์ปี56เรามีเรื่องง่ายๆอยู่อย่างนึงคือต้องตัดวงจรคนที่เข้ามาใหม่คือคนที่เกี่ยวข้องกับยาติดรายใหม่ต้องตัดออกที่ผ่านมามันเข้าไป 30% เราต้องพยายามตัดให้เหลืออย่างน้อยสัก 10% ที่นี่ตัดยังไงฮะวิธีการตัดอันดับแรกคือต้องดูที่กลุ่มเป้าหมายครับเป้าหมายอันดับแรกคือเป้าหมายเยาวชนซึ่งเราจะเริ่มการป้องกันตั้งแต่เยาวชนก่อนวัยเสี่ยงก็คือป.5 ป.6 ซึ่งนักเรียนป.5 ป.6 เนี่ยเป็นเยาวชนก่อนที่จะเข้าสู่วัยเสี่ยงเราต้องสามารถทำให้เขาเกลียดกลัวเรื่องยาปิดก่อนอันนี้คือการสร้างภูมิคุ้มกันปี5ปีนี้เนี่ยเราทำได้ประมาณ 500,000 คือป .6 ครึ่งหนึ่งปีหน้าเนี่ยเราขยายเป็นทั้งป .5 ป .6 รวมกันประมาณ 1.5 ล้านของถ้าเราป้องกันตรงนี้ได้ผมคิดว่าเราจะป้องกันเยาวชนตรงนี้ได้เยอะอันที่สองที่น่าห่วงใหญ่ก็คือเยาวชนนอกสถานศึกษาอันนี้มีประมาณ 2-3 ล้านคนเนี่ย 2-3 อันนี้ก็จะเป็นการมอบหมายให้หน่วยงานที่ข้องที่ผ่านมายังไม่ชัดเจนก็จะมีตำแหน่งชาติเองกรมพัฒนาชุมชนก็ดีพัฒนาสังคมก็ดีคงจะไปจัดกิจกรรมในหมู่บ้านตรงนั้นนะครับและอันที่สำคัญอันหนึ่งในข้างหน้าเนี่ยก็คือการที่จะผู้เสพที่เราบำบัดมาแล้วเนี่ยประมาณ 500,000 คนเนี่ยและปีนี้เราตั้งเป้าประมาณ 300,000 800,000 คนเนี่ยปีหน้าต้องทำให้เป็นล้านเป็นเกือบล้านเนี่ยเราต้องติดตามให้คนเหล่านี้ไม่กลับมาสู่พฤติกรรมอีกถ้าเราคุมจัดระบบการติดตามผู้เสพที่ผ่านการบำบัดตรงนี้ได้เนี่ยจะมีผลอย่างมากในการความร่วมมือความร่วมมือกับองค์กรต่างๆนะครับขอบคุณฮะความร่วมมือกับองค์กรต่างๆกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเนี่ยเราร่วมมือกันเป็นบูรณาการที่มีความเป็นเอกภาพไหมครับหรือยังคงมีอุปสรรคอาจจะเห็นไม่ตรงกันหรือทิศทางหรือนโยบายไม่ตรงกันมีปัญหาแบบนั้นแต่แผนปฏิบัติการครั้งนี้น่าเป็นแผนที่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติเนี่ยมีความเป็นเอกภาพเอกภาพทั้งความคิดทั้งเป้าหมายทั้งแผนงานอันนี้ถือว่าอยู่ในค่อนข้างที่ดีนะครับแต่ในระดับการปฏิบัติตรงนี้ต้องมีการปรับปรุงปีหน้าเราคงต้องทำให้จังหวัดและอำเภอเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่าเรื่องยาติดมันทำกันหลายหน่วยใช่ครับมันต้องเป็นหน่วยหนึ่งที่สามารถอำนวยการกลางได้ครับตอนนี้ศูนย์อำนวยการแห่งชาติเนี่ยอำนวยการกลางในระดับส่วนกลางได้แล้วยังขาดคือระดับจังหวัดกับอำเภอถ้าทำให้จังหวัดอำเภอมีความเข้มแข็งขึ้นกว่านี้เนี่ยจะช่วยได้มากครับทดลองครับคำถามเยอะมากครับเยอะมากนะครับอันนี้ฮะที่สมุทรสาครนะฮะตำบลโกรกกลากบอกว่ายาบ้าเยอะมากนะครับก็อาจจะให้ทางปปส.ลองเข้าไปดูนะครับอยากให้มีการปราบปรามแล้วก็บอกว่าอยากที่จะให้รัฐบาลชุดนี้จัดการหรือแก้ปัญหายาเสพติดให้มีความเด็ดขาดเหมือนรัฐบาลของท่านทักษิณอันนี้ในแง่ของมาตรการทางกฎหมายตอนนี้เราใช้มาตรการทางกฎหมายครับถือว่าการจับกุมปราบปรามเนี่ยเราทำได้อย่างเต็มที่นะครับถือว่าเด็ดขาดในเรื่องมาตรการทางกฎหมายครับยังโทษประหารชีวิตเนี่ยตอนนี้ยังคงมีปัญหาอยู่ใช่ไหมฮะว่าพอบอกว่าตัดสินประหารชีวิตแต่ว่าก็ต้องอยู่ในคุกแล้วก็ยังสามารถสั่งซื้อสั่งขายกันได้อันนี้กำลังจะอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายเพื่อจะใหสามารถจะประหารชีวิตได้ทันทีอันนี้ก็คือบอกว่าอยากให้มีการประหารชีวิตซึ่งอันนี้ก็คงต้องถกเถียงกันด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะทำอย่างไร รัฐบาลควรจะมีกฎหมายที่จริงจังกว่านี้อยากให้มีการประหารชีวิตผู้ค้ารายใหญ่จริงๆนะครับไม่ใช่ขังเพราะว่าขังแล้วก็ย้ายไปที่อื่นเขาก็สามารถที่จะสั่งซื้อสั่งขายได้อีกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังพิจารณาอยู่ศูนย์ดูแลการแข่งชาติให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับกำลังผลักดันเรื่องนี้อยู่ครับก็บอกว่าทำไมยิ่งปราบยิ่งจับยาเสพติดก็ยิ่งแพร่ระบาดเยอะอยู่เหมือนเดิมอันนี้มันเกิดจากอะไรต้องเรียนว่าการผลิตยาเสพติดมาจากต่างประเทศครับเรายังไม่สามารถจะไปหยุดที่ต้นตอได้นั้นเมื่อซัพพลายมันมากขนาดนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าปีนี้ซัพพลายเยอะมากนะครับคือซัพพลายคือการนำยาเสพติดเข้ามาจากต่างประเทศเนื่องจากการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตซึ่งในทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยยังไม่แน่นอนนั้นกลุ่มผู้ผลิตที่ต่อสู้กับรัฐบาลของเขาเนี่ยยังมีความไม่แน่ใจในสถานการณ์ก็จะมีการเร่งผลิตยาเสพติดมันก็ส่งผลให้ยาเสพติดเนี่ยถูกทะลักเข้ามาเยอะมากครับนั่นหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยหรือประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ยการผลิตยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการการก่อเหตุความรุนแรงนะภาคใต้นี่ก็ใช้ด้วยไหมฮะภาคใต้ยังไม่ปรากฏชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าในมือปฏิบัติการหลายส่วนเนี่ยมีการใช้ยาเสพติดครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งอยากให้มีการตั้งหน่วยปราบปรามยาเสพติดขึ้นมาเฉพาะคือปราบอย่างจริงจังโดยเฉพาะนะครับ อย่าหยุดโดยเฉพาะตามแนวชายแดนนะครับต้องระวังให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คงเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับ
อันนี้เขาก็บอกสถานที่มาด้วยเหมือนกันนะครับที่บริเวณคอนโดที่มีนักศึกษาอยู่กันเยอะติดกับมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงบางแห่งเนี่ยนะครับก็มีนักศึกษาติดยากันจำนวนมากเหมือนกันอันนี้เราจะเข้าไปตรวจสอบได้ไหมครับถ้าเราได้ถ้าผมจะเอาข้อมูลมาดูอีกทีและจะดูและอีกทีครับยังหอพักที่มีคนอยู่กันเยอะโดยเฉพาะเป็นเด็กเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยฮะตามสถาบันการศึกษาต่างๆโดยเฉพาะทางเอกชนอะไรพวกนี้ได้มีเข้าไปตรวจสอบเป็นระยะไหมครับว่าในหอพักเขามียาเสพติดอะไรยังไงปีที่ผ่านมาเนี่ยคือปีนี้เนี่ยอาจจะมีการปฏิบัติอยู่บ้างนะครับแต่บางพื้นที่แต่ปีหน้าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เน้นมากนะครับที่จะแหล่งเสี่ยงรอบสถานศึกษาเนี่ยจะเป็นเป้าหมายแรกที่เข้าไปดำเนินการครับครับกฎหมายมีช่องโหว่อะไรไหมครับในการที่จะไม่ทำให้การปราบปรามได้อย่างเด็ดขาดตอนนี้อยู่ที่การบังคับใช้ครับครับครับประชาชนเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลได้แค่ไหนอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นคำถามมานะฮะครับคือมันได้แค่ไหนครับความจริงจังของเจ้าที่ทุกระดับเนี่ยผมคิดว่าจากผลงานที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็จะตอบได้ชัดเจนและปีหน้าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับที่เราจะทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยลดลงให้มากขึ้นไปกว่านี้ครับครับท่านคิดว่าในถ้าจะบอกว่าฟันธงลงไปว่ารัฐบาลในรัฐบาลนี้เนี่ยนะครับจะสามารถปราบปรามเอาชนะยาเสพติดได้เป้าหมายที่วางไว้คืออะไรแล้วสามารถทำได้ตามเป้าไหมฮะเราสรุปที่จริงวาระแห่งชาติครั้งนี้เนี่ยมีการมองว่าน่าจะทำให้ปัญหาลดลง 80% แต่ว่าพอปฏิบัติงานสักระยะหนึ่งเราก็รู้ว่าปัญหาเงื่อนไขนอกประเทศนี่มีจำนวนมากแล้วดีมานด์คือผู้เสพยาติดในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเยอะครั้งนี้สรุปได้เพียงว่าปัญหาติดเราสามารถหยุดการเติบโตได้แล้วก็ชะงักลงเล็กน้อยปีหน้าจะเห็นผลชัดเจนกว่านี้ครับครับเอาละครับก็คงเป็นคำถามนะฮะฝากท่านรองไว้ด้วยเผื่อจะได้นำไปดูว่าจะมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมวันนี้ขอบพระคุณท่านมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ชมสามารถที่ยังคงแจ้งเบาะแสนะครับเรื่องของการร้องเรียนหรือยาเสพติดได้นะครับ24ชั่วโมงที่1386นะครับของปปส.นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรวมทั้งขอบพระคุณทุกๆสายที่โทรเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับท่านเพิ่มพงษ์ชวลิตผมจอมเพชรประดับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ